ข่าวของคุณบิวกัลยาณีนะคะหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยเนื่องจากเกิดอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกนะคะจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อในหน้าอก9คูณ10เซนติเมตรนะโอ้โหใหญ่นะสาววิวเนี่ยเขาโพสต์ภาพที่กำลังนอนพักบนเตียงคนไข้ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมข้อความบอกว่าก้อนเนื้อในหน้าอกเนี่ยขนาด9คูณ10เซนติเมตรก็ไม่เล็กนะใหญ่เหมือนจะทับปากกาแล้วอ่ะพี่อ้นตอนนี้เนี่ยระบายเลือดหนองออกส่วนหนึ่งหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายอีก7วันฟังผลขอกำลังใจหน่อยค่ะแต่ว่างานที่รับไว้ไปเหมือนเดิมนะไม่กลัวตายแต่กลัวไม่ได้ร้องเพลงฉันชอบตรงนี้ชอบตรงนี้พักก่อนก็ได้นะบิวเหล่าแฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันนะคะล่าสุดค่ะทางผู้จัดการของสาวบิวนะคะก็มาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับผมแต่ยังต้องนอนพักรักษาตัวในห้องปลอดเชื้ออยู่พร้อมเผยสาเหตุที่ตรวจพบก้อนเนื้อที่หน้าอกนะคะเนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียโดยภายหลังที่ทำแมมโมแกรมเนี่ยก็ก้อนเนื้อก็ดูขนาดเล็กลงแล้วเป็น7เซนติเมตรแล้วนะคะซึ่งทางคุณหมอยืนยันว่าไม่ใช่เนื้อร้ายโอเคเพราะว่านางยุบลงแล้วนะคะดีใจด้วยแฟนเพลงของสาวบิวก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วกำลังใจดีแล้วพร้อมยืนยันว่าพรุ่งนี้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่โคราชแน่นอนนี่ควงต่อเลยเป็นไงล่ะห่วงกลัวไม่ได้ร้องไงเออไปร้องเพลงเสร็จก็ค่อยกลับมาแอดมิทที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะจนกว่าก้อนเนื้อจะมีขนาดเล็กลงครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องพักฟื้นนิดนึงนะบิวอย่าพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆครับหมั่นตรวจสุขภาพนะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญนะฮะไม่ว่าจะอายุขนาดไหนผมปีนี้ไม่ได้ตรวจเลยพี่อ้นต้องไปตรวจคุณแม่เอกกี้ก็ไม่กล้าตรวจพานางไปตรวจด้วยเดี๋ยวจริงมั้ยเนี่ยเออนางบอกว่านางกลัวเจอไม่ตรวจแต่ว่าปกติพี่เอกกี้ตรวจทุกปีป่ะแต่ปีนี้ไม่ได้เขาไม่ตรวจแล้วเขาบอกว่าฉันไม่ตรวจเพราะฉันกลัวเจอเขาพูดอย่างนี้ไม่เป็นถ้าไม่ตรวจอย่างนี้ล่ะก็ต้องไปบอกเขาหน่อยต้องจูงมือไปตรวจไม่ได้แล้วฮะ